ในบทที่2นะคะจะเป็นเรื่องร่างกายของเราค่ะร่างกายของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆระบบนะคะรวมกันอย่างเช่นระบบผิวหนังระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจระบบขับถ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรามาทำความรู้จักระบบผิวหนังก่อนเลยนะคะระบบผิวหนังระบบกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการดูแลรักษาระบบต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงนะคะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงมาดูที่ระบบแรกระบบผิวหนังนะคะระบบผิวหนังของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ปกคลุมร่างกายนะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่1เลยเรียกว่าชั้นหนังกำพร้าเป็นผิวหนังที่อยู่ข้างนอกที่สุดเลยที่เรามองเห็นนะคะมีหน้าที่ควบคุมการระเหยนะแล้วก็การดูดซึมของน้ำให้น้ำเนี่ยเข้าหรือว่าออกจากร่างกายนะคะการสร้างสีผิวแล้วก็การทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ผิวหนังนะในชั้นหนังกำพร้าจะมีขนนะคะที่แขนที่ขาของนักเรียนเนี่ยจะมีขนออกมานะมีรูเปิดของต่อมเหงื่อของต่อมไขมันเราจึงรู้สึกว่าผิวหนังเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีเหงื่อแล้วก็มีไขมันนะคะเมื่อเซลล์ด้านบนของผิวเนี่ยตายหรือว่าหลุดออกเราก็จะเห็นว่ามันหลุดออกมาเป็นขี้ใครนะแล้วก็เซลล์ด้านล่างก็จะขึ้นมาแทนที่นะอันนี้เป็นภาพของชั้นผิวหนังนะคะถัดไปเป็นชั้นหนังแท้นะคะจะอยู่ถัดจากชั้นหนังกำพร้าทำหน้าที่รองรับหลอดเลือดนะคะน้ำเหลืองแล้วก็เส้นประสาทต่อมไขมันต่อมเหงื่อและรูขุมขนทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงนะคะชุ่มชื้นช่วยป้องกันการกระทบกระแทกนะชั้นถัดไปเป็นชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะอยู่ชั้นล่างสุดเลยทำหน้าที่ป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันการกระทบกระแทกวิธีการดูแลผิวหนังก็คือการอาบน้ำฟอกสบู่อย่างน้อย2ครั้งก็คือเช้าและเย็นนะคะการสระผมการตัดเล็บนะคะการล้างมือให้สะอาดเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่นะคะการกินผักกินผลไม้ออกกำลังกายการดื่มน้ำมากๆการหัวเราะนะการหลีกเลี่ยงแสงแดดห้ามออกไปเล่นในที่กลางแดดเยอะๆนะเพราะว่าจะทำให้ผิวหนังเนี่ยไม่เกรียมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ผิวเนี่ยสดใสไม่หมองคล้ำนะอันนี้ถ้านักเรียนทำได้ก็จะมีผิวพรรณที่สดใสแล้วก็จะมีผิวที่แข็งแรงนะคะมาถึงระบบกล้ามเนื้อกระดูกและก็ข้อนะคะกล้ามเนื้อนี่ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบกระดูกนะในร่างกายของทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะคนเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็จะต้องมีทั้งกล้ามเนื้อมีกระดูกแล้วก็มีข้อนะคะกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยคงรูปร่างอยู่ได้นะคะโดยมีข้อต่อในการเชื่อมกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยให้เชื่อมติดกันนะคะเคลื่อนไหวช่วยทำให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกช่วยให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายจะต้องอาศัยการทำงานของทั้ง3ส่วนเหล่านี้นะคะนอกจากนี้กระดูกเนี่ยยังมีหน้าที่รองรับอวัยวะภายในต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะคะป้องกันอวัยวะภายในได้ด้วยอย่างเช่นกระดูกจะช่วยป้องกันหัวใจป้องกันปอดป้องกันสมองนะคะไม่ให้ได้รับอันตรายเป็นแหล่งที่เก็บสะสมธาตุแล้วก็แคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวนะคะช่วยในการเคลื่อนไหวของกระดูกแล้วก็ยังมีกล้ามเนื้อบางชนิดที่มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกายอย่างเช่นทางเดินอาหารหรือว่าการขับถ่ายหรือว่ากล้ามเนื้อของหัวใจนะคะนักเรียนลองดูว่าถ้าเกิดว่าการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยเสียไปจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดกระดูกหักนะคะกล้ามเนื้อฉีกขาดเราจะเจ็บปวดค่อนข้างมากนะคะรูปร่างของเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะ
มาดูแลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะทำได้โดยดื่มนมเป็นประจำเพื่อให้กระดูกแข็งแรงนะคะแล้วก็กินผักใบเขียวแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็เล่นตามกำลังไม่เล่นผาดโผนเกินไปหรือว่าเล่นรุนแรงนะคะทำให้กระดูกไม่หักแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ฉีกขาดการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยทำให้กระดูกและก็กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะใครยิ่งนอนก่อน4 ทุ่มได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสูงได้มากขึ้นนะคะถ้าทำอย่างนี้ทุกวันก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสูงแล้วก็สมส่วนแข็งแรงผิวพรรณที่ผ่องใสเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเป็นลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านนะคะเราจึงควรเอาใจใส่ในการดูแลผิวดูแลกล้ามเนื้อดูแลกระดูกแล้วก็ข้อนะคะให้อยู่ในสภาพที่ปกติค่ะ